ครับนี่ก็วันนี้ก็มาทำเมนูนะครับยำหอยแครงครับนี่หอยแครงซื้อมาครับโล180นะครับโลนึงนะครับเดี๋ยวล้างขี้ดินออกก่อนนะขี้ดินเยอะนะครับตัวก็ไม่ค่อยใหญ่ครับช่วงนี้หอยแครงนะปกติเขาต้องแช่น้ำทิ้งหอยแครงต้องหายากครับตรงนี้นะเราต้องล้างขี้ดินออกให้หมดนะครับไม่งั้นมันจะติดนะเวลาเราลวกเข้าไปนะครับต้องสาวนะครับสาวข้าวต้องขยำสองมือสาวข้าวแต่ซื้อหอยแครงติดโคลนนะครับดีนะครับเพราะว่ามันจะได้สดตลอดนะถ้าเราล้างแล้วมันเหมือนว่าครับมันไม่เหมือนมีดินนะครับติดไว้นะครับมันจะตายช้าด้วยนะครับถ้ามันมีดินไว้นะมีที่โคลนนะครับเกาะๆหน่อยก็ดีนะแล้วเดินทางไกลนะหอยแครงจะได้อยู่ได้นานนะโอเคครับเดี๋ยวล้างหอยแครงสักหน่อยครับโอเคนะครับตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลวกหอยแครงนะลวกหอยแครงเนี่ยนี่หอยแครงของเราเฮ้ยมันต้องใช้เทใส่เลยเดี๋ยวลวกแป๊บเดียวเองนะครับให้พอมันแบบเลือดแดงๆก็ปิดแก๊สเลยครับเดี๋ยวเราตักออกก็มาปอกนะตักใส่น้ำมาแช่น้ำไว้นะแล้วปอกขั้นตอนต่อไปเราก็แกะเปลือกมันออกนะครับเพื่อเราจะมายำหอยแครงนะนี่ครับเราแกะแล้วนะก็มายำใส่พริกเผานะครับแกะให้หมดนี้เลยนะครับเนี่ยตัวก็ไม่ค่อยใหญ่นะตัวเล็กตัวนี้หอยแครงหายากเลยเดี๋ยวข้ามมาที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับครับนี่ก็เป็นเครื่องปรุงนะครับก็ต้องปรุงยำหอยแครงนี่เราปอกเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นพวกพริกซอยนะครับหอมมะนาวนะครับแล้วก็ตะไคร้ผักชีไปเรื่อยครับแล้วก็ผักชีบ้านธรรมดานะมีแค่นี้นะครับแล้วก็มีหอมเจียวนะครับเดี๋ยวเรายำจัดการยำเลยทำน้ำยำครับขั้นตอนต่อไปนะใส่น้ำปลานะครับตามชอบเลยนะครับอันนี้ตามสูตรใครสูตรมันนะครับนี่2 ช้อนครึ่งก็มะนาวครับบีบเข้าไปนะครับเพื่อรสชาติมะนาว2ลูกนะครับลูกใหญ่มากเลยนี่ลูกละ6 บาท นี่ครับลูกละ6 บาทอย่างใหญ่เลยช่วงนี้มะนาวขาดแคลนนะครับก็มีราคาหน่อยน้ำเยอะมากครับขนาดลูกใหญ่ๆนะเหมือนมะนาวเป้นเปรี้ยวใส่มันแซ่บๆเลยน้ำตาลครับผมลดด้วยน้ำตาล1 ช้อนแล้วคนๆให้เข้ากันนะรอบนี้ไม่ใส่น้ำปลาร้านะครับเอาธรรมดาพอแล้วก็ชูรสครับผงนัวใส่ผงนัวเข้าไปนิดนึงนะครับใครชอบมากก็ใส่เยอะหน่อยก็ใส่พริกสดครับตามลงไปนะครับนี่พริกสดเรานะครับพริกขี้หนูสวนนะครับนี่ครับเพียบเลยพริกขี้หนูสวนเราซื้อมาเมื่อกี้
หย่ำลงไปมันเล็กมากเลยนะแล้วก็ใส่ผงพริกเผาใส่พริกเผาเข้าไปมาทุ่งเลยอันนี้พริกเผาสำเร็จรูปนะครับไม่ต้องซื้อเป็นถุงมาบีบเข้าไปปิดประตูให้ปั้นเดี๋ยวน้องมาตามอีกเนี่ยโอ้โหมันเยิ้มเลยทั้งคนกับคนคนคนสีสันเริ่มได้นะเริ่มมีกลิ่นเริ่มหอมแล้วก็ใส่แกงครับใส่น้ำไหมนะไม่ใส่น้ำครับเอาแต่เนื้อนะครับเนื้อล้วนๆนะเทลงไปหนึ่งโลก็ได้เท่านี้นะครับนะนี่หลังจากปอกเปลือกแล้วนะครับจะได้ลวกสุกไปหน่อยแล้วคนต่อไปครับคนกุ๊กเคล้าให้เข้ากันนะครับตามด้วยตะไคร้ซอยครับแล้วก็หอมซอยเครื่องยำเราอันนี้ใส่ที่หลังนะครับใส่ผักชีแล้วใส่ที่หลังสีสันน่ารับประทานมากชิมก่อนไหมสับชีก่อนสับชีก่อนชิมเหรอชิมรับตัวนี่ยังไงรสชาติก็ชิมบ้างแต่กล้องชิมหน่อยอร่อยเปรี้ยวเผ็ดหน่อยแต่พริกเยอะใช้ได้แล้วก็เครื่องปรุงนะครับเราใส่ใบผักชีไปเรื่อยนะครับแล้วก็ผักชีพื้นบ้านผักชีไทยเรานะครับอร่อยใช้ได้เลยใส่ลงไปมะนาวไม่ต้องใส่นั่นได้เลยนะพอแล้วมะนาวแล้วก็หอมเจียวเฮ้ยปุ๊บแล้วคลุกเคล้าอีกรอบนึงสีสันน่ารับประทานมากยืนซีดอยู่ตรงนี้ในกลางๆเริ่มซีดนะครับน้ำลายไหลเนี่ยน่ากินนะตอนนี้ท่านผู้ชมเริ่มน้ำลายไหลครับโอเคพร้อมเสิร์ฟครับนี่ครับยำหอยแครงครับนี่เดี๋ยวจัดเตรียมใส่ถาดนะครับเริ่มใส่ถาดนี่จานถาดเล็กไปหน่อยสันน่ากินมากครับเพื่อนๆ นะได้เยอะอยู่นะครับโอเคมาวางผักบ้างเดี๋ยวโอเคครับนี่เมนูหอยแครงนะครับนี่พอแล้วใส่เขาโอเคครับเดี๋ยวชิมดูนะครับคำโตๆนะครับเปรี้ยวเผ็ดครับใช้ได้เลยอ
เป็นคำครับคำโตๆเลยโอเคครับเมนูง่ายๆครับลองทำกินดูได้ครับนี่ครับยำหอยแครงนะครับโอเคนะครับก็ต้องจบคลิปในนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อต้องการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนนะครับโอเคครับ